ลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนครับก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับตอนนี้ป้าจอมก็ไปทำธุระอยู่นะครับก็ยังคงอยู่กับลุงสนามหลวงเช่นเคยนะครับมันมีประเด็นข่าวที่เป็นข่าวมาประมาณ 2-3 วันนี้นะคุณลุงฮะว่ามีพลทหารถูกทำโทษวิ่งรอบสนามจนขาดใจตายเออมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณลุงในยุคเผด็จการอะไรแบบนี้มันทำไมมีเรื่องแบบนี้ออกมาได้ยังไงฮะคุณลุงครับเท่าที่ดูในข่าวเว็บไซต์ Post Today รายงานว่าพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับยืนยันว่าการเสียชีวิตของสิบโทปัญญาเงินเหรียญเป็นใน10เหรอสิบโทอายุ23ปีเป็นนักเรียนใน10นักเรียนใน10นักเรียนใน10นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ใช่ทหารเกณฑ์สังกัดกองบรรทหารราบที่3กรมทหารราบที่19จังหวัดกาญจนบุรีว่าไม่ได้เกิดจากการลงโทษที่รุนแรงเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถยืดหยุ่นรับการลงโทษทางวินัยได้อ้าวแล้วเข้าไปรับไปได้ยังไงคือร่างกายคุณไม่ดีเองอ่ะก็เหมือนพูดอย่างนี้ได้เฮ้ยเขาไม่ได้ตรวจร่างกายตอนสมัครเหรอคุณลุงว่าเป็นโรคประจำตัวแล้วหรือเปล่าเขามีนี่สแกนโรคก่อนไม่ใช่เหรอเขาก็บอกว่าผู้บังคับบัญชาสั่งปรับวินัยโดยให้วิ่งรอบกองพันห้ารอบผมรู้กองพันมันใหญ่ขนาดไหนไงเอาเรื่องอยู่นะค่ายทหารห้ารอบเพราะว่าพักแก้วแล้วมันเป็นอากาศร้อนด้วยฮีทสโตรกไงนะประเมินแล้วว่าไม่น่าจะเกินขีดความสามารถของกำลังพลวัยหนุ่มที่จะสามารถทำได้แต่เมื่อวิ่งไปได้3รอบสิบโทปัญญาเกิดอาการโรคลมร้อนร่างกายมีลักษณะเกร็งหมดสติหน่วยจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลโฆษกทัพบกไอ้พันเอกวินไทยสุวารีมันพูดนะแล้วมันก็บอกว่าผู้บังคับบัญชารู้สึกเสียใจกับการสูญเสียและยืนยันว่าไม่มีการลงโทษด้วยการถูกเนื้อต้องตัวมันพูดภาษาหมาเอ๊ะอะไรว่าในถูกเนื้อต้องตัวหรือไปปฏิบัตินอกกรอบที่ทางราชการกำหนดถ้าถูกต้องทุกประการในค่ายทหารนี่ไม่อย่างไรก็ตามทางพลร.9ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อมาดูแลเรื่องนี้ทีนี้ก็บิดาเขาในบุญพานเงินเหรียญอายุ60ปีกล่าวว่าอยากฝากถึงทบและกษัตริย์พิพลไม่ใช่เว้ยฝากถึงพบพบทบในประยุทธ์อันนั้นเขาจอมทัพไปยุ่งเขาขอให้ลงโทษในทหารที่สั่งลงโทษลูกชายของตนเสียชีวิตให้ดำเนินการด้านกฎหมายกับในทหารคนดังกล่าวเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดกับทหารที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือไม่มีประโยชน์หรอกลุงเอ้ยนะเรามาล้มเปลี่ยนระบอบดีกว่านะเล็ดจอนทับแม่งเลยเพราะอะไรไอ้วินไทยสุนักเอ้ยไม่ใช่สุวารีนะ มันก็ยืนยันว่าไม่มีการลงโทษด้วยการถูกเนื้อต้องตัวมันดูหนังอะไรเขามีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้วไม่ต้องถูกเนื้อตัวสั่งให้ไปตายยังได้เลยครับใช่ครับในค่ายทหารคือจริงๆนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเพียงตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึงแก่นเราจะไปดูกากครับว่าเอ้ยลงโทษนะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพราะทหารไทยอ่ะมันเป็นทหารหุ่นครับกองทัพไทยจปล.เนี่ยนะมันสร้างขึ้นมาเพื่อปราบประชาชนโดยเฉพาะทำไมนึกเป็นทหารหุ่นนะคุณลุงครับทหารหุ่นคือพูดแล้วมึงต้องฟังเพราะอะไรคิดไม่ได้ห้ามคิดทหารนี่ห้ามคิดนะขัดคำสั่งตายอย่างเดียวนะครับขัดคำสั่งไม่ได้เวลาเราจับศึกคุณเขาสั่งคุณต้องทำไปยิงเสื้อแดงต้องไปยิงเผาเสื้อท่านกูก็ต้องทำมันอยู่ในวัดยิงก็ยิงคุณต้องฟังคำสั่งเยาว์ทหารไทยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นทหารเพราะฉะนั้นบางทีผมด่าทหารเพราะว่าเขาสอนมาอย่างนั้นทหารไทยในยุคใหม่ที่เริ่มใช้ปืนนะเริ่มสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกโรงเรียนอะไรฐานบกอะไรของเขาเนี่ยนะเดี๋ยวโทษครับคุณลุงครับคือก็ขัดนะครับคือถ้าไม่ทำทหารไม่ทำเนี่ยมันก็จะขัดต่อคำสาบานคือการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาซึ่งเขากลัวมากตรงเนี้ยมีส่วนไหมฮะ
มันไม่มีส่วนหรอกไอ้คำสาบานมันไม่มีส่วนคือเพื่อชาติจากกษัตริย์มันใช้การลงโทษไงมันใช้การลงโทษก็คือระบบโซตัสระบบทหารเนี่ยสั่งว่ามึงต้องทำห้ามถามคุณดูในคลิปบางทีทหารแก้ผ้าทำตัวเป็นผู้หญิงก็มีใช่ไหมบางทีขอโทษไปอะไรกับพื้นดินเนี่ยไปมีเซ็กกับพื้นดินก็ยังมีเลยใช่ใช่ใช่สั่งให้ทำอะไรก็ทำครับเพราะว่าเขาต้องการเพื่อให้คุณเนี่ยจริงๆให้คุณเนี่ยฆ่าคนได้ฆ่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่ฆ่าข้าศึกนะเพราะข้าศึกคุณก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมรัชกาลที่5ตั้งกองทัพขึ้นมาเนี่ยเคยรบกับประเทศไหนอาจจะมีป้อมพระจุลอะไรไปยิงซึ่งมันก็เรื่องไร้สาระเรื่องเล็กๆยุทธการเกาะช้างป้อมพระจุลคือชื่อมันไม่ดีเลยเป็นจุลไปเลย ใช่ไหมกูไม่รู้ตั้งชื่อคนละสกดตัวละตัวคนละตัวจุนเดียวกันเนี่ยเหรอคล้ายกันจุนละจุนละจุนนะบางทีก็จุนนะเอ๊ะเขาแผลมาจากคำว่าจูเนียหรือเปล่าของฝรั่งจูเนียฝรั่งครับจุนก็คือทุลีแหละคือเล็กๆครับครับครับเหมือนจุลชีพเราเรียกพวกสิ่งแบคทีเรียเรียกจุลชีพคือชีวิตเล็กๆจุลชีวาสมัยเด็กๆเขาเรียกจุลชีวาไอ้พวกนี้เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับครับกองทัพของรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยปราบกบฏเงี้ยวปราบกบฏห่อปราบกบฏผีบุญปราบกบฏแขกปัตตานีครับปราบประชาชนอย่างเดียวนะไม่ได้ปราบธรรมดานะครับที่101ทุ่งศรีเมืองอุบลเนี่ยตัดหัวเสียบบนกำแพงครับตัดหัวจริงๆนะเสียบจริงๆนะเสียบบนกำแพงไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ส่งคนตามไปฆ่าล้างตระกูลต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยต้องหนีไปบวชเป็นเนรก็ยังตามไปฆ่าถึงในวัดเพราะฉะนั้นทหารจปลเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อปราบประชาชนโดยเฉพาะเพื่ออะไรครับความมั่นคงมั่นคงของใครมั่นคงของกษัตริย์เพราะฉะนั้นคำสาบานจริงๆคุณไปดูดีๆนะประชาชนถ้าจะไม่มีหรือมีก็เขียนไว้เล่นๆเขียนไว้เป็นผักชีเป็นกระสายยาต้องมีกษัตริย์ถึงจะมีประชาชนคือกษัตริย์และประชาชนเขามาเติมพลังอยู่จริงๆนะการสาบานนะกษัตริย์ต้องสาบานต่อประชาชนทหารต้องสาบานเพราะประชาชนคือนายคุณแต่ในความเป็นจริงนะครับประชาชนมันพูดไม่ได้ประชาชนมันต่างคนต่างพูดแต่คนที่รวมศูนย์หนึ่งเดียวคือกษัตริย์เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วคนที่มีอำนาจตัวเป็นคือกษัตริย์นะคนอื่นนี่มันเป็นแค่สิ่งเลื่อนลอยประชาชนประชาชนคนไหนบางทีทหารอ้างตัวว่าเป็นประชาชนจริงไหมยึดอำนาจผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งผมก็เป็นห่วงบ้านเมืองแต่กษัตริย์มันมีคนเดียวครับมันมีกลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ว่าเขาจะต้องฝึกทหารแบบนี้เขาจะต้องฝึกให้ฟังวิ่ง5รอบก็วิ่งบางทีเขาเกลียดขี้หน้าคุณก็บอกให้คุณวิ่งบางแห่งขอโทษนะไปพูดบางทีคนเป็นลมไปแล้งตายไปก็มีไปนั่งร้อนก็ร้อนเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ขอโทษบางทีเราก็ได้ยินใช่ไหมจะไปไหนมาไหนรถติดขบวนเนี่ยนะติดขบวนเสด็จครับแล้วบางทีบางคนหลบไปหลบมานะครับบางทีมันกั้นนู่นกั้นนี่ไม่ให้ไปเอาเราหลบไปทางนี้มันก็ไปกั้นทางนู้นอีกบางทีก็ถ้าเจ็บแค่ติดโผก็ตายไปเลยมันก็ดีไปอย่างจะได้ไม่อยู่ประเทศนี้แล้วเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้อะไรโฆษกกองทัพพูดอย่างเงี้ยลงท้ายอะไรครับตายมากี่รายแล้วเขาบอกไอ้คนไอ้คนตายมันไม่ดีเองเพราะว่าร่างกายไม่สมบูรณ์จิบหายอีกตายเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วถามมึงไอ้วินไทยมึงอยากยิ้มนะไอ้วินไทยเฮียมึงก็วิ่งได้ห้ารอบแดดร้อนๆมึงวิ่งมึงจะวิ่งได้ไหมให้ประยุทธ์ไปวิ่งก็ได้ใช่ป่ะมึงจะรอดไหมประเภทที่ว่ามันเห็นประชาชนเนี่ยไม่ใช่คนเนี่ยแล้วมันเห็นทหารเป็นแค่เครื่องมือครับทหารรักษาพระองค์มีกี่คนคุณรู้ไหมมี 3-4 หมื่นคนรักษาพระองค์พระองค์ทำเหี้ยอะไรประชาชนเกลียดขนาดนั้นต้องมีคนรักษาขนาดนั้นมึงทำอะไรว่าใครเขาจะไปทำอะไรมึงจริงไหมทหารรักษาพระองค์มีหน้าที่อะไรครับรักษาพระองค์อำนาจอ๋อยึดอำนาจไอ้จตุพรก็พูดไงทำไมกระสุนพระราชทานทำไมมัวป่าเสริมเอาทหารหน่วยนี้ก็รักษาพระองค์ไงมึงไม่รู้ว่าประชาชนคือศัตรูของพระองค์ประชาชนกระด้างกระเดื่องพูดแล้วไม่ฟังต้องจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าอย่าไปโกรธไปเกลียดเลยครับญาติพี่น้องเขาเนี่ยนะที่ลูกเต้าเสียชีวิตเนี่ยนะ
ธรรมดาต่อไปก็จะตายอีกนะมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้สนใจหรอกผมไม่เคยเอาผิดฆาตกรกันได้นะครับแล้วก็จะมีการกระทำซ้ำๆกันอีกหรือเปล่าแล้วพอเผลอผมไม่ได้พูดเล่นนะไอ้คนที่ไปลงโทษให้ลูกเขาตายในต่อไปจะได้ดีได้ดีทำไมฮะคุณลุงฮะมันโหดพอกล้าใช้อำนาจมันกล้าคือคุณสังเกตนะผบ.ทบ.หรือครม.คสช.นะหรือสนช.หรือกรรมการล่างคุณด้วยสมชายศิริวิทยากรเป็นตัวอย่างถ้าไม่เฮี้ยจริงไปกกต.ไม่ได้นะใช่ป่ะคือตอนนี้มันแข่งกันเฮี้ยขอโทษนะครับขอโทษเฮี้ยนะไม่ใช่ขอโทษมันโหดพอที่จะมาไล่จับประชาชนไปขังคุณทำอะไรก็ได้ครับที่มันเลอะเทอะคุณอยู่ไอ้ประวิตรอย่างนี้นะประวิตรวงสุวรรณนี่คุณดูนะมันเป็นรองนายกได้ยังไงวะกูดูจริงๆแล้วขอโทษนะทั้งกักขะไอ้ประยุทธ์อีกคนนะแล้วก็แปลกนะคนก็ไปเลียไปอ้อให้ท่านเป็นนายก10ปี100ปีมันทำมันก็ว่าเอาฝ่ามือมาปิดฟ้าแล้วองซานสุจีมามวยอายเพราะว่าองซานสุจีนะถูกกักบริเวณกี่ปีผมเห็นองซานสุจีอะไรผมคิดถึงยิ่งรักว่ามันเหมือนกันเลยยิ่งรักวันนี้คือองซานสุจีเมื่อก่อนขอชนะเหมือนกันไหมขึ้นศาลทุกวันเลยดีไม่ดีตามแถวๆนอกประเทศด้วยเหมือนกันเลยคือเขาอยากให้ออกแต่แกไม่ออกพม่านี่ผมได้ข่าวมาเขาอยากองซานสุจีออกนอกประเทศจะได้ไม่ให้เขามาไงองซานสุจีแกรู้แกไม่ยอมออกแล้วมึงไม่ให้กูเข้าจริงไหมใช่ป่ะครับออกแล้วออกเลยออกแล้วไม่ต้องมาอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆเขาอยากให้ยิ่งรักหนีครับแต่ยิ่งรักเขาฉลาดเขาไม่หนียิ่งรักเรียนแบบองซานสุจีมึงให้กูออกคือทำเป็นว่าห้ามงั้นห้ามมิที่จริงกระบีบให้ออกครูติดคุกแน่ๆมึงงานนี่ไม่รอดตกน้ำปูนเสร็จตรงนั้นปรากฏว่ายิ่งรักแกเฉยแล้วแกไปเดินสายทำบุญแล้วคนถ่ายรูปเซลฟี่เป็นแถวเลยใช่ไหมขอโทษนะยิ่งรักนะเทียบกับราชวงศ์ทั้งหมดนะมีใครงามสง่ามยิ่งรักนะกูยกขึ้นทั้งโคตรเลยโอ้ยิ่งรักจังเลยเนี่ยไม่ใช่โตคืออย่างน้อยๆนะยิ่งรักมันเป็นคนที่สัมผัสได้กูถามมึงต้องไปกราบตีนยิ่งรักไหมกว่าจะเข้าไปสัมผัสได้ต้องฝ่าดงคนเป็นมหาศาลใช่มึงต้องไปกราบตีนแม่ยิ่งรักมางานศพสมมติว่าพ่อแม่ใครตายมึงต้องไปนั่งกับพื้นไหมฮะครับยิ่งรักมันเป็นคนมันเป็นคนเหมือนกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ยิ่งรักมีคนรักแล้วเป็นแค่สามัญชนเนี่ยมันรับไม่ได้ครับเพราะสามัญชนอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่คนมันเดรัจฉานมันขี้ฝุ่นขี้ตีเนี่ยมึงไปเทิดทูนกันได้ยังไงวะเทิดทูนพวกกูดิพวกกูคือเทวดาแล้วมึงแต่ละคนหน้าเทิดทูนตรงไหนวะวันก่อนให้ได้ถั่วไปอะไรที่เมืองนอกdid it a share that is a ruler อะไรของมันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษกูฟังแล้วงงขอโทษทุกคนเหี้ยอะไรมึงทำไมใส่ไอ้ขนตาไม่ยาวกว่าไม่กวาดอีกเห็นไหมไปว่าแซวเขาเออเขาอยากสวยอยากงามไก่งามพระขนคนงามพระแต่งเขาโทษนะมันจะเสริมความน่าเกลียดไปถึงไหนยังน่าเกลียดไม่พอเลยอีเวนลุงก็ไปขอโทษก่อนแล้วก็ด่าเขาตลอดนะไม่ได้ด่าชื่นชมผมต้องการให้คุณเนี่ยขอโทษนะมึงจ้างดีไซเนอร์สักคนนะจ้างไอ้เสรีวงศ์วันทามันว่างๆนะให้มันดีไซน์ให้มึงหน่อยว่ามึงแต่งตัวยังไงแล้วเดินให้มันดีๆหน่อยเดินหลังค่อมๆไปเกิดง่ายกว่าคนหาแล้วยิ่งดูยิ่งน่าเกลียดว่ะยิ่งดูยิ่งน่ากลัวลุงนี่ไม่โอ้โหผมดีใจแทนไอ้ที่เป็นฐานอากาศชื่ออะไรนะวีรยุทธ์เออผมดีใจที่มึงไปนอกใจแล้วเขาเลิกกับมึงนะถือว่าได้พ้นขอพ้นช็อกทันทีเอาไม่ใช่เตะเมียเหรอได้ยินมาว่าคนนี้มันแปลกแล้วมันไปเชื่อทฤษฎีอะไรไม่รู้ว่ามีกับผู้ชายเยอะๆแล้วมันจะแข็งแรงฮะแล้วมันก็เลยไปอย่างนั้นน่ะก็โดนไอ้หมอเก้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเตะตกกระไดนั่นแหละแล้วก็เลยโดนเสียเล่นงานต้องขอบใจนะเป็นโชคดีของวิยุทธ์ที่เลิกกับเยนี่ได้นะอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ข่าวเลยใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้คือก็เห็นเขาลือๆกันเขาพูดกับทั้งตำบลนะแต่คุณพูดไม่ได้หรอกผมพูดได้มันอย่างนี้นะครับพี่น้องครับถามว่ามึงอยู่ตรงนั้นหรือมึงเห็นเหรอถ้ากูเห็นนะกูไม่รอดหรอกนะ มึงจะถามทำไมวะไอ้เรื่องพวกนี้นะครับผมไม่ได้พูดให้คุณเชื่อนะผมฟังมาจากวงการตำรวจครับวงการอยู่ใกล้ชิดเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาเล่าให้ฟังหมอชื่ออะไรยังรู้เลยนะครับที่มึงไปมีกิ๊กแล้วโดนวิยุทธ์มาเตะนะ
อยู่จังหวัดไหนยังรู้เลยไปมีกันที่ไหนก็รู้คนที่ไปฟ้องคือลูกสาวคนเล็กแล้วคนที่ขอชีวิตวีรยุทธก็คือลูกสาวคนเล็กบอกลุงลุงเขากลัวเขาจะเป็นกำพร้าอย่าฆ่าพ่อหนูเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาขอเสียนะถึงรอดมาได้นะลุงอย่าฆ่าพ่อหนูเลยแล้วพอมีเรื่องกันปุ๊บนะไอ้ลูกสาวสองคนนี้ไปอยู่กับพ่อนะครับไม่ได้อยู่กับแม่แล้วตอนหลังมากินไม่เป็นก็กลับมาออกข่าวสองทุ่มมาเดินสายราชวงศ์นี่มีหน้าที่เดียวเขาเดินสายขอทานทักกระยาโจกราชวงศ์จักรีวงเล็บกระยาโจกครับใครให้มาจ่ายหรือเปล่ามึงลองไม่ให้ดิธรรมกายแม่งไม่ให้แล้วเป็นอย่างเงี้ยครับไปถ่ายธรรมกายขอพันล้านธรรมกายไปถึงไหนแล้วเขาจะยังไงจะยังไงกันต่อตอนนี้มันเล่นไม่เลิกครับตอนนี้แม่งเล่นเรื่องที่ดงที่ดินคุณไปอยู่ตรงไหนสำนักวิปัสสนาเล่นหมดเลยอ้าวเหรออะไรวอพิสเวเล่เนี่ยเออปักช่องเข้าศูนย์ปฏิวัติธรรมนะอยู่ไอ้อำเภอปักช่องนครราชสีมามีเอกสารถูกต้องก็จะเล่นเป็นป่าสมุทรเป็นนู่นเป็นนี่นะเออมึงจะเล่นเขาเงี้ยทวงคืนผืนป่าตามนโยบายประยุทธ์หรือเปล่าตอนนี้นโยบายตีเมืองขึ้นครับไถดะอะไรที่ว่ามึงจ่ายโอเคพวกเดียวกันโอเคทหารนี่ตอนนี้เป็นสัตว์ชนิดใหม่คือกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกกิจการทุกหน่วยงานตำรวจถอยไปทหารมาแล้วทหารกินคือตอนนี้มันหิวเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้คือหมายถึงว่ากินไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับแล้วมันทำลายตัวเนี่ยคือไอ้การที่มันกินการที่มันเละเทะเนี่ยทำให้ชีพหายวายป่วยเนี่ยคนเกลียดมันมากแต่มันก็ต้องกินครับเพราะว่ามันเป็นช่วงใช้ม.44 แม่งสั่งย้ายทีมันย้ายกับทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะย้ายทั้งทหารตำรวจอัยกองอัยการย้ายหมดเลยถ้าคุณอยากจะเป็นนะแล้วแม่งย้ายเข้ากุหมดเลยนะได้ยินมาว่าคนลงห้าสมุทรสาครที่ช่วงที่องซานซูชีมาเนี่ยข้าราชการโดนย้ายเยอะนะเออไม่รู้คุณสังเกตดูผมไม่ได้ว่านะที่เคยเล่าอลงกรพลบุตรมันไปดูเรื่องงานตำรวจแท้ก็ตำรวจก็ดีเด่นนะนครสวรรค์กำลังรายงานเสร็จไม่มีคำสั่งย้ายไปอยู่นู่นน่ะบ้านอะไรก็ไม่รู้นะไกลลิบเลยเออและเอ๊ะมันก็งงมาถึงบางขุนนนท์โดนอีกกำลังพูดถึงไอ้สถานีดีเด่นแม่งโดนย้ายครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับโดนรังแกกันหมดแล้วมันจะไล่ล่าไล่ล้างนะคุณเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยคุณเคยอยู่ทักษิณใช่ไหมแม่งเอาคดีเก่าๆไอ้หมอลงหมอเลียบไอ้กฎหมายอะไรอำนวยผลประโยชน์แม่งมาเล่นหมดเลยนะ5-6-7 ปีที่แล้วมันเอามาเล่นหมดเลยย้อนหลังเหรอฮะย้อนหมดมันลื้อคดีหมดมันตีมึงขึ้นข้อที่หนึ่งมึงอยากติดคุกไหมเอามา100ไม่ใช่100 บาทนะ100 ล้านนี่เหมือนเอาชนักไปไล่ปักหลังนักการเมืองใช่ไหมครับเนี่ยนักเคลื่อนไหวแล้วก็คือเอามาเป็นพวกด้วยเข้าไปเซ็นMOUมึงอยากติดคุกไหมถ้าไม่อยากมาข้อที่หนึ่งเอาเงินให้กู50 ล้านข้อที่สองนะมึงไปชวนหัวคะแนนมึงให้รับรัฐธรรมนูญและสิ่งสำคัญอย่างนึงนะตอนนี้มันมีข่าวว่ามันจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบแบบดิจิตอลเนี่ยคือให้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนแล้วมากดพ่วงเนี่ยนะออกเท่าไหร่ก็เหมือนกันมันจะล็อกคะแนนครับมันจะโกงแบบง่ายๆเมื่อก่อนนี่เวลามันโกงเนี่ยมันจะมีหน่วยแล้วก็เปลี่ยนตู้เปลี่ยนบัตรเดี๋ยวนี้มันประเภทมันประหยัดคือมันกดปุ๊บเลยออกมาเลย จะเอากี่เปอร์เซ็นต์ครับครับไฟเย็นพบประชาชนมานสีดำมานแห่งความร้าวรมเปรียบเหมือนดวงใจเหมือนชุดกระทงได้แค่สันสมพัดกลางมานมาต่อสู้ผู้จริงผู้จริงเสรีผู้สักและสีโสภาชุนพระมาไกลชิงไว้โบราณเชื้อราดังป่าอยู่นับ